สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการถอดสลักข่าวและดิฉันสุภดาวิจักรชงค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยตัวเลขค่ะว่าคนไทยนั้นเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 100,000 คนแล้วก็เกิดภาวะอ้วนลงพุงกว่า17ล้านคนจากตัวเลขดังกล่าวนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็เลยได้มีการระดมความคิดแล้วจัดมหกรรมค่ะสุขภาพดีหุ่นสวยเอวบางสร้างได้ด้วยฮูลาฮูปก็เพื่อรณรงค์ให้คนไทยนั้นหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมกับสุขภาพนะคะด้วยหลักง่ายๆ3อ2ส3อที่ว่าก็คือเรื่องของอาหารเรื่องการออกกำลังกายและเรื่องของอารมณ์อีก2สอที่ว่าก็คือการไม่ดื่มสุราและการไม่สูบบุหรี่ค่ะและตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการดีๆเหล่านี้โดยจะมีการชักชวนนะคะให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการเต้นฮูลาฮูปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับโฆษกของกรมอนามัยค่ะสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ www.bangkokvoice.comสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ www.bangkokvoice.com กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักรชวงค่ะและช่วงนี้ค่ะดิฉันได้เชิญโฆษกของกรมอนามัยคุณหมอเอกชัยเพียรศรีวรามาร่วมพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะการสัมภาษณ์ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะครับค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้ได้อ่านถึงเรื่องกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าตอนนี้มีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 100,000 คนคำว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยจริงๆแล้วคือโรคอะไรคะคุณหมอคือจริงๆแล้วโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยคำเนี้ยที่เราพบกันบ่อยๆอย่างที่คุณสุภาดาน่าจะรู้จักนะครับก็คือโรคเบาหวานความดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆทั่วโลกเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ปีหนึ่งประมาณ36ล้านคนไม่ใช่น้อยๆ นะครับในอาเซียนเองเนี่ยเสียชีวิตปีละประมาณ2ล้าน 5 แสนคนแต่ในจำนวนนี้มาเสียชีวิตที่ประเทศไทยประมาณ 1 แสนคนค่ะอันนี้คือโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อไม่ติดต่อเรื้อรังครับแล้วแสดงว่าแบบนี้ต้องมีโรคที่ติดต่อเรื้อรังด้วยใช่ครับมีโรคอะไรยกตัวอย่างเช่นโรคที่โรคติดต่อที่เรารู้จักกันดีนะครับโรคติดเชื้อเช่นโรคเอดส์อย่างเงี้ยบางคนติดเชื้อเนี่ยไม่ได้แสดงอาการแต่ถือว่ามีอาการแอบแฝงนานเป็น10ปี20ปีก็มีครับอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นโรคติดต่อนะครับแล้วก็เรื้อรังแบบหนึ่งนะครับค่ะแล้วถือว่าสถานการณ์เนี่ยการที่คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละ 100,000 คนเนี่ยจากปีก่อนๆเนี่ยถือว่าณตอนนี้เสียชีวิตเยอะไหมคะผมถือว่าเยอะนะครับ1ประมาณปีละ 100,000 คนเนี่ยนี่เรายังไม่นับคนที่ป่วยแต่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยที่เป็นโรคเบาหวานความดันเนี่ยครับรวมๆแล้วปีนึงเนี่ยต้อง13ล้านคนรวมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับประชากรของเรา65 ล้านคนประมาณเนี้ยแต่มีคนเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเนี่ยประมาณ13ล้านคนเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีหนึ่งประมาณ3แสนล้านบาทเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับค่ะครับก็ถือว่าเยอะนะคะถือว่ามากเลยครับค่ะกับเรื่องของตัวเลขอีกตัวเลขนึงที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยว่าภาวะอ้วนลงพุง17ล้านคนในสายตาของคุณหมอคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะสูงขึ้นครับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับส่วนใหญ่จำนวนตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยเกิดจากเยาวชนไทยที่ตัวเลขสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากสมัยก่อนที่สำรวจมาเยาวชนไทยหมายถึงเด็กชั้นประถมเด็กชั้นมัธยมเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเพียงแค่ไม่ถึง 10% พอ10ปีผ่านไปตอนนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นมาสูงมากกว่า 15% ด้วยซ้ำตัวเลขพวกนี้พอรวมๆออกมาเนี่ยประชากรไทยเราเองที่มีปัญหาเรื่องอ้วนลงพุงเนี่ยที่เมื่อกี้ที่พูดไปตอนต้นเนี่ยสูงถึงเท่าไหร่นะครับ17ล้านคนใช่ไหมครับ17ล้านคนค่ะอ้วนลงพุงเนี่ยคุณสุภาดารู้จักอยู่ใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับพุ่งเราใหญ่ใช่ครับคือเส้นรอบเอวอะครับส่วนใหญ่ทั่วโลกจะใช้เหมือนกันก็คือถ้าเป็นผู้ชายเกิน36นิ้วหรือเกิน90เซนถ้าในผู้หญิงก็คือเกิน32นิ้วหรือว่า80เซนติเมตรครับไม่ได้เอาวัดเอาความสูงน้ำหนักบวกลบค่าเฉลี่ยอะไรไม่ต้องหรอคะคือจริงๆอันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งคือที่เรียกว่า BMI Body Mass Index คือเอาน้ำหนักเนี่ยหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2เนี่ยส่วนค่าปกติเองก็จะอยู่ที่ประมาณ18ถึง22อะไรประมาณเนี้ยถ้าเกินกว่านั้นก็อาจจะถือว่ามีน้ำหนักเกินจนกระทั่งถือว่าอ้วนอะไรเงี้ยเป็นต้นครับอ๋อค่ะและจริงๆแล้วภาวะอ้วนลงพุงกับคนที่เป็นโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่คนถ้าหากว่ามีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีภาวะเรื่องอ้วนอีกก็จะยิ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมีโรคต่างๆเนี่ยตามมาได้อย่างมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่เด็กนะครับร่วมจากการขาดการออกกำลังกายพอพูดถึงเรื่องการขาดการออกกำลังกายเนี่ยก็ยังมีตัวเลขที่น่าตกใจเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการสำรวจคนไทยออกกำลังกายแล้วก็ยังพบว่าก็ยังดีนะครับคนไทยเราออกกำลังกายประมาณ 30% หรือพูดง่ายๆก็คือ3คนเนี่ยออกกำลังกายสม่ำเสมอ1คนแต่ตอนนี้ตัวเลขลดลงครับเหลืออยู่เพียงแค่5ปีผ่านไปตอนนี้ตัวเลขจาก 30% ลงมาเหลือแค่ 25-26% ค่ะเราอย่ามองนะครับว่าตัวเลขน้อยแต่ถ้าเราเทียบเป็นจำนวนประชากรเนี่ยประมาณ2ล้านคนที่หายไปจากการออกกำลังกายประจำตอนนี้พูดง่ายๆก็คือมีประชากรที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยเพียงแค่15ล้านคนอีกประมาณ40กว่าล้านคนเนี่ยอยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในอนาคตถ้ายังไม่ดูแลตัวเองออกกำลังกายอะไรเงี้ยเป็นต้นครับค่ะคุณหมอพูดแบบนี้แสดงว่าสถานการณ์ทั้งเรื่องของคนไทยที่เป็นโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อแล้วก็อ้วนลงพุงเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงใช่ครับตามวิถีชีวิตของคนไทยเราที่เริ่มเปลี่ยนไปแต่ดูเหมือนบางครั้งจะสวนกระแสนะคะเพราะเห็นข่าวสถานออกกำลังกายหรือว่าฟิตเนสต่างๆเนี่ยกำลังบูมแต่ตัวเลขการออกกำลังกายของคนไทยเนี่ยกลับน้อยลง คุณหมอคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะส่วนหนึ่งคนที่ไปออกกำลังกายตามสถานฟิตเนสจริงๆเนี่ยผมว่ายังถือว่ามันน้อยนะครับแล้วสิ่งเราบางที่ก็ส่วนใหญ่มักจะเก็บต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็คนไทยเราเองเนี่ยมีชีวิตประจำวันที่เริ่มมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้นคนเราเนี่ยเวลาขึ้นลิฟต์เนี่ยเวลาเดินขึ้นข้างบนเนี่ยเขาไม่เดินขึ้นบันไดนะครับใช้ลิฟต์กันเป็นประจำเลยอย่างเช่นในที่ทำงานเราก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับแต่เราพบว่าก็ยังคงใช้ลิฟต์กันใช้บันไดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะในขณะเดียวกันจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะคุณหมอมองว่ากรมอนามัยเห็นก็มีนโยบายที่จะออกมาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาสนใจออกกำลังกายคุณหมอเล่าถึงตรงนี้ให้ฟังได้ไหมคะในอดีตเนี่ยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองก็รณรงค์ให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเมื่อผมคิดว่าเกือบ10ปีที่แล้วไหมครับที่มีการรวมพลออกกำลังกายแอโรบิกแดนซ์ค่ะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็มีการทำลายสถิติบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊กเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งที่เอาคนมาแอโรบิกกันที่สนามหลวงนะครับตอนนั้นทำลายสถิติได้อย่างงดงามนะครับกระแสอันนั้นเองก็ส่งผลทำให้คนไทยเราเองมีการสร้างชมรมแอโรบิกอะไรเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่อาจจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนพอถึงจุดหนึ่งอย่างที่มีการสำรวจเนี่ยคนไทยเรากลับออกกำลังกายน้อยลงนะครับก็เลยทางกระทรวงเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะต้องมีการสร้างกระแสหรือสนับสนุนรณรงค์ยังไงให้คนไทยหายใส่ใจออกกำลังกายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเอฟังดูเหมือนคุณหมอกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยเป็นโรคขี้เห่อพอหายเห่อเสร็จแล้วก็ไม่ทำละหรือว่าเกิดพฤติกรรมเบื่อหรือเปล่าอันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเรื่องยากเรื่องการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยบอกตรงเลยว่ายากมากๆส่วนใหญ่คนเรามักจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่จริงๆเรามีเวลาแต่เราอาจจะไม่แบ่งเวลาให้ดีเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเวลามาออกกำลังกายอะไรยังไงนะครับแต่เร็วๆนี้เห็นทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จะจัดมหกรรมใช่ไหมคะที่มีชื่อว่ามหกรรมสุขภาพดีหุ่นสวยเอวบางสร้างได้ด้วยฮูลาฮูปใช่ครับคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโครงการนี้มีรายละเอียดที่มาที่ไปยังไงคะคือฮูลาฮูปเนี่ยมีที่มาเป็นการออกกำลังกายที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรีกเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยฮูลาฮูปเนี่ยเขาทำมาจากหวายธรรมดาทำมาจากไม้มีน้ำหนักเบาแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็บูมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อยากจะแนะนำให้คนไทยเราเองเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปเพราะว่าเราไม่ต้องไปที่สถานฟิตเนสอะไรเลยเรามีเพียงฮูลาฮูปตัวหนึ่งเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ150 บาทไม่เกิน500 บาทนะครับแล้วเราจะออกกำลังกายในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้ริมสระว่ายน้ำก็ได้หรือจะสนามที่ไหนก็ได้ค่ะมันเป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานในการที่จะท้าทายว่าทำอย่างไรไม่ให้ห่วงเนี่ยหลุดออกไปจากตัวของเราลงไปข้างล่างนะครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยเราจะทำร่วมกับครอบครัวนะครับกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องหรือกับเพื่อนๆร่วมกันเป็นทีมพร้อมกับมีการเปิดเพลงให้จังหวะที่สนุกสนานผมว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่เพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็ทำง่ายได้ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเหมือนแอโรบิกแดนซ์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับทำคนเดียวก็ได้ครับค่ะแต่ก็มีคำแนะนำใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วการเล่นฮูลาฮูปเนี่ยไม่สามารถเล่นได้ทุกคนหรือว่าแล้วแต่สรีระของคนบางอย่างก็เล่นไม่ได้ตรงนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ
คือฮูลาฮูปเนี่ยสำหรับคนทั่วๆไปถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรนะครับเราก็แนะนำว่าให้เลือกขนาดฮูลาฮูปเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวเราฮูลาฮูปเนี่ยปกติก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรนะครับถ้าคนที่ตัวเตี้ยๆนะครับหรือน้ำหนักน้อยๆเนี่ยก็ควรจะเลือกฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักเบาๆส่วนใหญ่ฮูลาฮูปจะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะครับถ้าคนที่น้ำหนักน้อยๆตัวเตี้ยๆอาจจะใช้แค่1กิโลเขามีขายหลายขนาดครับตามน้ำหนักถ้าคนที่สูงมากๆเช่นเกิน175เซนหรือน้ำหนักเกิน70กิโลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเลือกฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อยถึงจะเรียกว่าออกกำลังกายได้เช่น2กิโลหรือ3กิโลปกติฮูลาฮูปเนี่ยน้ำหนักจะไม่เกิน3กิโลครับค่ะครับแล้วอย่างที่เมื่อครู่นี้ที่คุณสภาดาได้ถามใช่ไหมครับว่าสิ่งที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือหูลาฮูปเนี่ยเราต้องเลือกที่มีผิวเรียบบางคนไปเลือกแบบชนิดมีปุ่มนวดที่มีปุ่มใช่เพราะว่าเคยเห็นเขาใช่มีการโฆษณาบอกว่าการที่มีปุ่มนวดเนี่ยจะเป็นการช่วยนวดคลายกล้ามเนื้ออันนี้จริงหรือเปล่าคะแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนำว่าใช้แบบเรียบดีที่สุดเพราะว่าปุ่มเนี่ยอาจจะทำอันตรายต่อผิวหนังของเราทำให้มีผื่นนะครับแล้วก็เคยมีงานศึกษาจากในต่างประเทศเนี่ยพบว่าปุ่มเนี่ยบางทีแข็งเกินไปเนี่ยแล้วเราควงหูระหุบด้วยความเร็วแล้วก็แรงมากเนี่ย okay. มีพบว่าทำอันตรายต่ออวัยวะภายในมีตกเลือดก็มี อันนี้คือแบบรุนแรงที่สุดนะครับ ก็เลยแนะนำว่าไม่อยากจะให้ใช้แบบที่มีปุ่มอยากจะให้ใช้เป็นแบบเป็นผิวเรียบครับค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือใช้ให้ถูกต้องครับเป็นยังไงถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของเข่าเรื่องของเอวเนี่ยจริงๆก็อยากจะให้ดูให้ดีก่อนว่าถ้ายังมีปัญหาพวกนี้อาจจะไม่แนะนำให้เล่นหูระหุบนะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ยิ่งปวดหลังปวดเข่ามากขึ้นเวลาเราควงหูลาฮูปเนี่ยก็คือเราเกร็งกล้ามเนื้อเป็นหลักไม่ใช่ควงสว่านเอวเป็นรอบๆแล้วก็บางคนใช้ผิดเอาหูลาฮูปเนี่ยไปเหวี่ยงรอบๆคอเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาที่กระดูกคอขึ้นมาเนี่ยมันทำให้อัมพาตได้อยากจะแนะนำทุกท่านที่เล่นหูลาฮูปว่าอยากจะหลีกเลี่ยงครับอย่าไปเหวี่ยงให้มันผิดท่าควรจะใช้ให้ถูกหลักก็คือบริเวณเอวนะครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของการเล่นฮูลาฮูปยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะครับสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ www.bangkokwatch.com